วันนี้เธอจะทำอะไรให้ฉันหม่ำผัดไทยนี่นะหน้าตาของผัดไทยที่เราทำนะคะส่วนประกอบก็จะมีเส้นนะคะมีขนแหนงนะคะมีถั่วลิสงโกแก่นะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนาะวิธีทำก็ง่ายๆทุกคนรวมไปถึงไข่ตอนนี้เราทำไข่ผัดเห็ดเข็มทองเป็นไข่เป็ดนะไข่เป็ด3ฟองใส่เห็ดเข็มทอง1ห่อนะคะขนแหนงนี่ก็10บาทนะลูกชิ้น1ห่อนะคะเส้น1ห่อนะคะถั่วลิสงจากโกแก่นะคะ210บาท1ห่อวิธีการก็คือผัดตัวนี้นะคะลวกตัวนี้นะคะลวกเส้นนะเส้นตัวนี้เราใช้ตัวนี้นะขนอใช้ขนอนะคะในการลวกแล้วก็อย่าลืมทุกเราต้องมีหัวงอกด้วยถ้ามีผัดไทยใช่ไหมพี่อากินะพอเส้นเสร็จเราก็ลวกเลยนะคะพี่อากิถือกล้องหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเวลาเราทำเสร็จแล้วเราจะใส่จานนะคะเนี่ยพี่ฟูจิจะใส่จานพี่ฟูจิก็ใช้ตัวนี้นะพี่อากิไม่เห็นหน้าพี่ฟูจิเลยเอาเส้นใส่ก่อนใช่ไหมพี่อากิว้าวนี่เอาเส้นใส่เสร็จปุ๊บพี่อากิเอาลูกชิ้นกี่อัน370อันในนี้มันน่าจะประมาณ200อันมั้งแต่ว่าแจกไปแล้วนะบางส่วนนี่เราก็ใส่ขนแหนงพี่อากิเอาขนแหนงเยอะไหมแน่นอนไข่เป็ดเอาเยอะไหมเยอะเลยไข่เป็ดนี่ผัดใส่เข็มทองเรียบร้อยใส่กระเทียมด้วยนะคะว้าวเนี่ยพอเรียบร้อยแล้วปุ๊บคราวนี้ก็โรยหน้าด้วยถั่วงอกทุกคนใส่ถั่วงอกลงไปชึบนี่ความเป็นผัดไทยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมพี่อากิตรงไหนเหรอตรงที่มีถั่วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ผัดไทยจะไม่ใส่ถั่วมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแต่พอใส่ถั่วถ้ามีเต้าหู้ทอดด้วยหรือว่าจะมีกุ้งฝอยอะกุ้งป่นอะใส่ด้วยมันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งเพื่อนๆมาทานด้วยกันไหมแน่นอนแน่นอนโอเคมาเลยทานกับอะไรถ้าส้มตำอะถ้าผัดไทยต้องกินกับอะไรรู้ปะอะไรเอ่ยความเป็นไทยของเราก็ต้องผสมกับความเป็นลาวนะคะส้มตำลาวกินกับผัดไทยก็กลายเป็นไทยปนลาวพี่อากิมาลุยเลยไทยปนลาวนะกับบรรยากาศชิลๆในคาเฟ่ของเรานะคะทั้งมีสวนต้นไม้สวยๆแล้วก็มีอาหารอร่อยๆฝีมือคุณฟูจิแล้วก็คุณอากิงบประมาณในวันนี้หมดไปประมาณ400บาททานได้4คนนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะเย้ๆเลยลุยเลยว้าว